วาดรูปหารายได้เสริมอายุต่ำกว่า18ปีก็สามารถหารายได้เสริมได้วันนี้หวันจะพามารู้จักกับเว็บพรีว่าแพลตฟอร์ม POD ของคนไทยไม่มีค่าวางสินค้าและสอนวิธีสมัครลงขายสินค้าด้วยค่ะไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งของไม่ต้องปวดหัวเรื่องสต็อกด้วยค่ะถ้าใครได้ติดตามช่องผู้หญิงแก้มกลมนะคะก็จะรู้ว่าหวานได้พาไปสมัครขายงานบนแพลตฟอร์มต่างๆมาหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น Canva, Redbubble, Shutterstock และอื่นๆอีกหลายเว็บนะคะแต่ว่าเว็บส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขว่าต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปถึงจะขายได้นะคะและมีน้องๆหลายคนเลยค่ะคอมเมนต์มาหาหวานนะอยากจะให้หวานช่วยแชร์แพลตฟอร์มที่น้องๆมัธยมหรือว่าเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีสามารถทำได้หารายได้เสริมได้นะคะวันนี้เนี่ยหวานก็เลยจะพาทุกคนมารู้จักกับเว็บที่ชื่อว่าพรีว่านะคะเป็นเว็บ POD ของคนไทยนะที่น้องๆอายุต่ำกว่า18ปีสามารถไปหารายได้เสริมได้ค่ะเว็บ POD ที่ว่านี้นะคะก็คือ Print on Demand นะคะถ้าใครเคยได้ดูคลิปที่หวานสอนสมัคร Redbubble แล้วเนี่ยก็น่าจะพอเข้าใจนะคะว่าเว็บ POD คือเว็บอะไรนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะก็สามารถดูที่คลิปนี้ได้นะคะโดยข้อดีของการที่เราทำงานนี้นะคะก็คือเราไม่ต้องมีค่าวางสินค้าเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราไปสร้างร้านไว้สร้างสินค้าไว้แต่ว่าไม่มีคนมาซื้อสินค้าเราก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยค่ะกลับกันนะคะถ้ามีลูกค้าเนี่ยมาซื้องานเราก็จะได้ส่วนแบ่ง 20% ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีงานอยู่แล้วในมือนะคะหวานก็แนะนำว่าให้ไปลงขายไว้ก่อนนะคะเผื่อว่ามีคนชอบสินค้าเราซื้อสินค้าเราไปเราก็จะได้มีรายได้เสริมด้วยค่ะสำหรับเว็บพรีว่านี้นะคะมันจะมีความคล้ายกับเว็บ Redbubble ที่หวานเคยสอนสมัครไปแล้วนะคะแต่ว่าเว็บพรีว่าเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเมนูการใช้งานก็จะเป็นภาษาไทยนะคะใครที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษเว็บนี้สามารถสมัครแล้วก็ใช้งานได้สบายมากเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มสมัครกันนะคะเดี๋ยวหวานจะเล่าขั้นตอนการทำงานอย่างสั้นๆให้ทุกคนได้เห็นภาพกันก่อนนะคะว่าเว็บนี้เนี่ยเขาทำงานกันยังไงแล้วเราจะหารายได้เสริมจากเว็บนี้ได้อย่างไรนะคะขั้นตอนแรกหลังจากที่เราสมัครแล้วนะคะก็ให้เราวาดรูปหรือว่าทำลายกราฟิกอัปโหลดขึ้นไปบนเว็บค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำลายกราฟิกของเราเนี่ยไปวางลงบนสินค้าต่างๆที่เว็บไซต์มีให้นะคะเมื่อเราจัดการสินค้าของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดวางขายที่หน้าร้านของเราได้หลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้ลูกค้ามาซื้องานของเราพอมีออเดอร์เข้ามานะคะทางเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะทำการผลิตสินค้าขึ้นมานะคะเอาลายของเราไปปริ้นลงบนเสื้อไปปริ้นลงบนหมวกก็แล้วแต่ที่ลูกค้าออเดอร์เข้ามานะคะและทางเว็บไซต์ก็จะทำการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเองเลยค่ะโดยที่เราก็จะได้ส่วนแบ่งจากสินค้านั้นๆ 20% ค่ะหน้าที่ของเรามีแค่ดีไซน์งานแล้วอัพขึ้นไปวางขายเท่านั้นค่ะไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งของไม่ต้องปวดหัวเรื่องสต็อกด้วยค่ะโอเคค่ะเมื่อเราเห็นภาพคร่าวๆกันแล้วนะคะว่าการทำงานในเว็บนี้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปสมัครเป็นผู้ขายที่เว็บพรีว่ากันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็เข้าไปที่เว็บพรีว่าก่อนเลยนะคะเดี๋ยวหวานจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะโอเคพอเข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะคะจะมีหน้าตาแบบนี้นะก่อนที่เราจะไปเริ่มลงงานนะคะเราจะต้องสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนนะคะกดเข้าไปใน creator ตรงนี้เลยค่ะโดยการ sign in สมัครเป็น creator นะคะสามารถสมัครได้3ช่องทางนะคะเราสามารถเลือกที่จะล็อกอินผ่าน Facebook หรือว่า Google ก็ได้นะคะพอกดล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะด้านมุมขวาบนเนี่ยก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ของเราแล้วนะคะกด1ครั้งค่ะจะเข้ามาที่หน้านี้นะเป็นหน้าข้อมูลของฉันค่ะกดที่ปุ่ม Creator อีกครั้งนึงนะคะก็จะมี Pop up Artist Register ขึ้นมานะคะให้เราใส่ชื่อร้านที่เราต้องการนะคะคุณสามารถตั้งได้เลยนะว่าอยากจะให้ร้านของเราเนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะคะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปค่ะสามารถอ่าน Term and Condition ได้ตรงนี้เลยนะถ้าอ่านแล้วไม่ติดปัญหาอะไรนะคะก็กดยอมรับนโยบายแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะระหว่างนี้นะคะทางเว็บไซต์เขาก็จะส่งข้อมูลของเราไปที่เว็บพรีว่านะคะแล้วเราก็จะได้รับอีเมลตอบกลับมาจากเว็บพรีว่าด้วยนะคะเป็นอีเมลอัตโนมัตินะว่าเราได้ทำการสมัครเป็นครีเอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะถ้าเรากดไปที่ครีเอเตอร์อีกครั้งนึงนะคะมันจะมีเมนูด้านซ้ายเพิ่มเข้ามานะคะเราสามารถที่จะสร้างสินค้าได้แล้วนะคะแล้วก็มีโปรไฟล์นักสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะในหน้าโปรไฟล์นักสร้างสรรค์นะคะเราสามารถเปลี่ยนรูปก็ได้นะแล้วก็ด้านล่างนะคะให้เราใส่ข้อมูลรายละเอียดธนาคารของเราลงไปได้เลยนะถ้ามีลูกค้ามาซื้อนะคะเงินก็จะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารนี้ค่ะในส่วนของด้านล่างนะคะถ้าใครมีช่องทาง Instagram มีเพจ Facebook นะคะก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าใครมีเว็บไซต์ลิงก์ผลงานเพิ่มเติมก็สามารถใส่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะเราสามารถเพิ่มความสวยงามให้กับหน้าร้านของเราได้นะคะ
ขาจะมีเมนูด้านซ้ายจัดการภาพปกตรงนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับภาพปกของ Facebook นะคะแต่ว่าเราก็จะต้องทำแบนเนอร์ให้มีขนาดอยู่ที่ 1920x650 พิกเซลนะคะแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปที่หน้าสร้างสินค้ากันดีกว่านะคะไปที่เมนูด้านซ้ายมือค่ะกดที่จัดการลายสินค้าตรงนี้ได้เลยค่ะพอกดปั๊บนะคะด้านขวาเนี่ยมันก็จะมีปุ่มที่เขียนว่าสร้างอยู่นะคะกด1ครั้งค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นการเพิ่มดีไซน์งานของเรานะคะเข้าไปในระบบก่อนนะในหน้านี้นะคะเราจะต้องอัปโหลดรูปงานดีไซน์ของเราเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกนะคะจะเป็นภาพเพื่อแสดงบนสินค้าวันแนะนำว่าถ้าดีไซน์งานของคุณเป็นเจาะโปร่งนะคะรูปในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นไฟล์ PNG เจาะโปร่งด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็จะต้องมีขนาดอยู่ที่400x400พิกเซลนะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นการอัพไฟล์ที่มีความละเอียดสูงนะคะที่ทางเว็บเขาจะนำไปพิมพ์ลงบนสินค้าจริงนะโอเคพอเราใส่รูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตั้งชื่อลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะไฟล์สำหรับพิมพ์จริงนะคะจะต้องมีขนาดไม่เกิน10เมกะไบต์นะคะอันนี้ก็อาจจะต้องเช็คนิดนึงนะคะว่าไฟล์ของคุณมีขนาดเท่าไหร่นะเสร็จแล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะพอกดยืนยันแล้วนะคะเว็บจะพาเข้าสู่หน้านี้ค่ะก็จะเป็นหน้าจัดการลายสินค้านะคะแล้วก็จะมีลายที่เราเพิ่งได้แอดไปเมื่อกี้นะถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยมีหลายลายนะคะหน้านี้เนี่ยเขาก็จะเรียงตามลำดับลงมาเลยนะคะให้ไปที่เมนูจัดการสินค้าค่ะหน้านี้นะคะเราจะต้องเลือกว่าเราอยากจะเอาลายภาพวาดของเราเนี่ยไปใส่ในสินค้าชิ้นไหนเพื่อวางขายนะคะเดี๋ยวอันนี้หวานจะทำตัวอย่างเป็นเสื้อยืดให้ดูนะคะก็กดเข้าไปในเสื้อยืดนะแล้วก็กดปุ่มสร้างตรงนี้เลยค่ะให้เราใส่ชื่อสินค้าภาษาไทยแล้วก็ชื่อสินค้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะรวมถึงติ๊กขนาดสินค้าเสื้อเนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่ไซส์ S จนถึง XXL เลยนะคะเราสามารถเลือกขายเป็นบางไซส์ได้นะแต่ว่าถ้าให้หวานแนะนำนะคะหวานก็ติ๊กเลือกทุกไซส์ไปเลยนะคะพอเราเลือกไซส์งานแล้วนะคะมันก็จะมีกล่องราคาเพิ่มขึ้นมานะคะเราสามารถที่จะเซตราคาเองได้นะว่าเสื้อไซส์ไหนอยากให้มีราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่นะคะข้อดีของการที่เราสามารถตั้งราคาสินค้าเองได้นะคะมันจะไปมีผลต่อส่วนแบ่งที่เราจะได้นะคะเพราะว่าเราจะได้ 20% จากราคาขายของสินค้านะคะแต่ว่าทางเว็บไซต์นะคะเขาก็จะมีเรทราคาไว้ให้เราอยู่นะคะอย่างเสื้อยืดเนี่ยขั้นต่ำที่สุดที่สามารถตั้งได้ก็คือ400บาทนะคะเราไม่สามารถตั้งต่ำกว่านั้นได้แล้วนะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเราสามารถเลือกสีสินค้าได้ด้วยนะคะหลังจากที่เราเลือกสีเสร็จเรียบร้อยนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างเขาก็จะมีตัวแดงๆตรงนี้บอกไว้นะคะว่าอย่าวางดีไซน์ไว้นอกเส้นขอบสีแดงนะคะโอเคหวานจะวางลายของหวานประมาณนี้แล้วกันนะด้านล่างนะคะถ้านอกเหนือจากลายวาดของเราแล้วใครอยากจะเพิ่มตัวอักษรเข้าไปก็สามารถเพิ่มเข้าไปตรงนี้ได้นะคะเราก็กดยืนยันตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากที่กดยืนยันแล้วนะคะเว็บก็จะเด้งเข้ามาในหน้านี้นะคะหน้านี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่รวมรายการสินค้าของเรานะคะสินค้าของเราจะยังไม่ถูกวางขายจนกว่าเราจะมาติ๊ก active ตรงนี้นะพอกด active แล้วนะคะจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาแบบนี้นะคะว่าเปลี่ยนแปลงสถานะแล้วนั่นก็หมายความว่าสินค้าของเราได้ถูกวางขายขึ้นบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวหวานจะพาเข้าไปดูในหน้าร้านของหวานนะคะเดี๋ยวไปดูรายเสื้อที่เราได้อัพขึ้นไปเมื่อกี้ก่อนนะคะถ้าลูกค้ากดเข้ามาในร้านหวานนะคะแล้วก็กดเข้าไปในสินค้าเสื้อยืดนะคะก็จะเจอกับเสื้อยืดแก้มกลมนะคะที่เราเพิ่งได้แอดไปเมื่อกี้เนาะพอกดเข้ามานะคะลูกค้าก็จะสามารถเลือกสีเสื้อได้นะคะแล้วก็กดเลือกไซส์ได้ด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยหวานได้ตั้งเซตไว้ทุกไซส์เลยนะคะตอนนี้ลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าของหวานผ่านทางเว็บพรีว่าได้แล้วค่ะนอกจากเสื้อแล้วนะคะหวานก็ได้เพิ่มสินค้าเป็นหมวกเข้าไปด้วยนะคะถ้าใครชอบถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะนอกจากหมวกนะคะหวานก็เอางานไปลงบนสินค้าเมาส์แพดด้วยนะคะเดี๋ยวจะต้องมีคนมาถามหวานแน่ๆเลยว่ามีค่าวางสินค้าไหมนะคะสำหรับเว็บนี้นะคะถ้าเราอัพดีไซน์ขึ้นไปแล้วไม่มีใครมาซื้อสินค้าของเรานะคะเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะและเช่นเดียวกันค่ะถ้าสมมุติว่ามีคนมาซื้อดีไซน์ของเราเราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราก็จะได้รับส่วนแบ่ง 20% ของราคาขายของสินค้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเวลาแล้วก็มีลายวาดเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครแล้วก็เอางานของคุณเนี่ยไปส่งขายไว้ก่อนได้เลยนะคะเผื่อถ้ามีใครสนใจสินค้าของคุณก็จะมีรายได้เสริมเพิ่มอีกช่องทางนึงค่ะทุกคนขาหวานได้มาแล้วนะคะหมวกชับบี้ที่หวานออกแบบเองนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้วางขายลงที่เว็บพรีว่าเรียบร้อยแล้วนะคะน้องหมวกน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วหวานก็ได้ดีไซน์นะคะตรงปีกด้านในให้มีลายด้วยนะคะเวลาที่เราใส่ออกมาแล้วเนี่ยแล้วเราเปิดปีกหมวกขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นลายด้วยนะคะใครสนใจใครชอบหมวกใบนี้นะคะก็สามารถไปซื้อได้ที่เว็บพรีว่าเลยนะคะ
อีกสิ่งหนึ่งที่หวานอยากจะบอกกับทุกคนให้รู้นะคะก็คือว่าภาพที่เราจะนำไปส่งขายนะคะจะต้องเป็นภาพวาดของเราเองเท่านั้นนะคะเราไม่สามารถที่จะไป copy หรือว่าไปเอารูปจาก Google นะคะไปส่งขายได้นะเพราะว่าผิดลิขสิทธิ์นะคะรวมถึงลายการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์ต่างๆอย่างเช่นโดราเอมอนมิกกี้เมาส์อะไรประมาณนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปวางขายได้เช่นกันนะคะเราจะต้องวาดขึ้นมาเองหรือว่าทำลายกราฟิกขึ้นมาเองนะคะสำหรับการสมัครแล้วก็ส่งขายที่เว็บพรีว่าก็จะมีประมาณนี้นะคะและถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งทิ้งไว้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะ